สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยขอต้อนรับเข้าสู่บอลไทยต้องเล่านะครับในคลิปนี้โดยผมต้องพันวัตรหรือว่าต้องซุยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนเฮดโค้ชคนใหม่ของการท่าเรือกันหน่อยต้องบอกว่าการคัมแบ็กกลับมายังแพทสเตเดียมอีกครั้งของโค้ชโอ่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าเป็นอย่างมากนะครับและยกว่านี่คือความหวังที่จะพาการท่าเรือลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจนะครับที่กระแสการต้อนรับโค้ชโอ่งจะดีมากๆเพราะนี่คือโค้ชโปรไฟล์แชมป์ไทยลีกสดๆร้อนๆพิสูจน์ฝีมือมาอย่างโชคโชนกับทีมทุกระดับในประเทศไทยนะครับแถมพ่วงด้วยตำนานทีมชาติไทยระดับแบ็กซ้ายเอเชียที่ไม่มีนักเตะไทยคนไหนไม่รู้จักแน่นอนนะครับและที่สำคัญเมื่อครั้งที่โค้ชโอ่งคุมท่าเรือเมื่อปี2013เนี่ยก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าเป็นอย่างมากนะครับตอนนั้นการท่าเรือเนี่ยเล่นอยู่ในดิวิชั่น2โค้ชโอ่งเข้ามาพร้อมประกาศจะพาทีมกลับไทยลีกให้ได้ไวที่สุดซึ่งเขาก็ทำได้อย่างที่พูดนะครับอีกทั้งการท่าเรือยุคนั้นเนี่ยนักเตะทุกคนวิ่งใส่กันเต็มร้อยแถมมีเกมลุกที่ดูแล้วโคตรสนุกโดยเฉพาะเกมริมเส้นอย่างเกริกฤทธิ์ที่ตอนนั้นยืมมาจากชลบุรีก็เล่นได้มันมากๆขณะที่กองหน้าก็มีคิงเลนโดนะครับจบสกอร์คมกริบฟรีคิกลุกนิ่งยิงได้หมดเรียกได้ว่าตอนนั้นแฟนบอลการท่าเรือเนี่ยเชียร์ฟุตบอลได้สนุกแล้วก็มันมากๆแต่ถ้าว่าการกลับมาการท่าเรืออีกครั้งของโค้ชโอ่งเนี่ยแน่นอนนะครับไม่เหมือนครั้งแรกเพราะตอนนี้การท่าเรือเนี่ยด้วยการบริหารงานของมาดามแป้งกลายเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มเงินถุงเงินถังและกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกเต็มตัวพร้อมกับอุดมไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังของโค้ชโอ่งนั้นสูงลิฟต์และมาพร้อมกับความกดดันมหาศาลนะครับแต่เชื่อว่าโค้ชโอ่งเนี่ยเขาก็พร้อมรับมืออยู่แล้วครับแต่สิ่งแรกที่โค้ชโอ่งต้องทำให้กับการท่าเรือนะครับคือต้องพาทัพสิงห์เจ้าท่าเนี่ยประสบความสำเร็จในฟุตบอลลีกให้ได้เพราะการที่บอร์ดบริหารทุ่มทุนขนาดนี้เนี่ยก็อยากได้ความสำเร็จตอบแทนนะครับซึ่งการท่าเรือในยุคหลังตั้งแต่มาดามแป้งเข้ามาทุ่มทุนมหาศาลเนี่ยก็มีแค่แชมป์ฟุตบอล FA Cup อย่างเดียวขณะที่ฟุตบอลไทยลีกก็ยังไม่ไปถึงแชมป์เพราะฉะนั้นภารกิจแรกของโค้ชโอ่งนะครับคือต้องพาการท่าเรือมีผลงานที่ดีในลีกให้ได้แล้วก็ต้องลุ้นแชมป์รวมถึงคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกให้ได้ส่วนสิ่งต่อมาก็คือรูปแบบการเล่นต้องดีกว่าเดิมนะครับเพราะต้องยอมรับว่าการท่าเรือในยุคของโค้ชอู๊ดเนี่ยรูปแบบการเล่นไม่ดีครับนักเตะต่างคนต่างเล่นจึงถูกวิจารณ์หนักจริงๆการที่โค้ชโอ่งเข้ามาครั้งนี้ต้องกำหนดรูปแบบการเล่นของการท่าเรือให้ดีขึ้นมีรูปแบบเข้าทำที่ชัดเจนและปรุงแต่งนักเตะระดับท็อปของไทยลีกที่อยู่ในทีมการท่าเรือนะครับทั้งฟิลิปโรเลอร์จอห์นบัตโจ้ปกรณ์เปรมพักบดินทร์ผาลาโกสุนกิแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยให้กลับมาพีคให้ได้และเล่นให้เข้ากับระบบนะครับซึ่งโค้ชโอ่งถนัดอยู่แล้วเพราะตอนคุม BG เนี่ยทีมนั้นก็มีซุปเปอร์สตาร์มากมายแล้วก็โค้ชโอ่งก็เอาอยู่พาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกได้สำเร็จซึ่งการที่มาคุมการท่าเรือโค้ชโอ่งก็ต้องทำแบบนั้นให้ได้ครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับคือต้องปลุกจิตวิญญาณของการท่าเรือนี่คือสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นนะครับเพราะตอนที่โค้ชโอ่งคุมท่าเรือเมื่อครั้งแรกเนี่ยท่าเรือตอนนั้นเล่นบอลสนุกบุกมันวิ่งกันไม่มีหมดนะครับพร้อมไล่บี้คู่ต่อสู้ซึ่งเชื่อว่าแฟนบอลการท่าเรือคาดหวังเมื่อโค้ชโอ่งกลับมาก็อยากจะเห็นนักเตะท่าเรือวิ่งไม่มีหมดกดดันคู่แข่งตลอดทั้งเกมเหมือนสมัยก่อนนะครับต้องยอมรับว่าน่าดูจริงๆกับการที่โค้ชโอ่งคัมแบ็กกลับมาคุมการท่าเรืออีกครั้งและมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าการท่าเรือในปีนี้ครับจะลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกกับทีมอื่นสนุกกว่าปีก่อนๆแน่นอนผมมั่นใจเลยว่าแฟนบอลการท่าเรือในตอนนี้เนี่ยตั้งตารอไปเชียร์ทีมรักรอให้กำลังใจทีมรักเต็มที่ก็เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับการท่าเรือในการลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกนะครับถ้าชอบคลิปนี้สำหรับบอลไทยต้องเล่าก็ฝากแฟนๆตูดูบอลไทยนะครับช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ